จากบอลนอกนะครับกลับมากันที่ความเคลื่อนไหวของบอลไทยในช่วงค่ำวันนี้กันบ้างครับจะเป็นดาร์บี้แมตช์ของเมืองปทุมธานีครับเป็นการเจอกันของทีมหัวตารางบางกอกกลาสจะเปิดบ้านพบกับแบงคอกยูไนเต็ดครับความพร้อมของทีมเจ้าบ้านบางกอกกลาสครับตอนนี้อยู่ที่อันดับ3ของตารางล่าสุดนั้นเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะราชนาวีมา 2-0 ตอนนี้แข่งไปแล้ว9นัดมี21คะแนนครับข่าวดีคือจะได้กองหน้าอย่างสุรชาติสาวดีพิมพ์พลทดแบนกลับมาสู่ทีมคนที่บาดเจ็บนั้นมีเพียงแค่โกตัวจริงอย่างนฤทธวีคุณครับทำให้เกมนี้มือหนึ่งจะตกเป็นของวันลบแซ่จิ๋วลงเฝ้าเสาต่อไปสำคัญอยู่ที่แดนหน้าครับต้องจับตาไปที่อาเรียลโรดริเกซที่ซัดไปแล้ว9ประตูนำโด่งเป็นดาวซัลโวอยู่ในขนาดนี้ฟังทีมเยือนกันบ้างครับแบงคอกนั้นตอนนี้เป็นจ่าฝูงของตารางมี22คะแนนถือว่าสมบูรณ์ทีเดียวครับหลังจากไม่มีใครที่บาดเจ็บหรือว่าติดทดแบนครับเตรียมส่งผู้เล่นที่ดีสุดลงสนามนำมาโดยมาริโอยูรอฟสกี้กองกลางตัวรุกคนสำคัญนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมกับสารวัตรเดดมิดดราเก้นบอสโควิดและวิทยาหมัดล้ำกับตันทีมครับการจัดการคงนี้ครับถือว่าค่อนข้างสูสีพอสมควรครับเจอกันมาแล้ว10ครั้งบางกอกกลาสชนะ5เสมอ3แล้วก็พ่ายแพ้กับแบงคอกไป2ครั้งและเกมที่สนามแห่งนี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วครับเป็นบางกอกกลาสที่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะแบงคอกไปได้1-0ครับโปรแกรมของวันเสาร์ฟุตบอลโตต้าทะเลครับแต่กันทั้งหมด5คู่ด้วยกันเชียงรายเจอกับเมืองทองครับในเวลา6โมงเย็นเช่นเดียวกับศรีสะเกษจะพบกับราชบุรีมิตรผล1ทุ่มครับราชนาวีพบกับนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีซึ่งเตะเวลาเดียวกันกับฉลามชนพบกับบีซีเทโรและปิดท้ายที่บิ๊กแมตช์ครับดาร์บี้แมตช์ของเมืองปทุมธานี2ทุ่มบางกอกกลาสพบกับแบงคอกครับ